สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องปี๊ด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 เดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนต้องบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเธอเพิ่งขึ้นปกแมกกาซีน Rush แมกกาซีนยอดครับได้ข่าวว่าเป็นน้องแบบสเปคผมเลยนะยังไงหมวยขาวสเปคผมอีกอย่างนมใหญ่จริงมากข้างซ้ายนี่ใหญ่มากข้างขวาไม่มีเลยโดนตัดเป็นมะเร็งแล้วไม่ใช่มีครบตอนน้องก็ถ่ายด้านเดียวก็เลยเห็นด้านเดียวไงแต่รอบนี้เห็นเต็มตาไปดูดีกว่านะครับว่าสาว Rush คนนี้นะครับเธอจะเป็นใครไปติดตามในช่วง Dream Girl โอ้บรจ้าขอบอกว่าเท่าหัวเด็กอ่ะจะเป็นอะไรนั้นเพื่อนๆก็ต้องคิดเอาเองนะคะล่าสุดสาวมวยทรงอึ๋มคนนี้เพิ่งไปวาดลวดลายบนหนังสือ Rush Magazine ฉบับเดือนธันวาคมที่ผ่านมารับรองนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆต้องติดตาติดใจกับเธออย่างแน่นอนเลยแหละค่ะขอเชิญพบกับน้องหลินจาก Rush กันเลยค่ะเอาละครับต้อนรับแขกรับเชิญรายชุด Dream Girl น้องหลินสวัสดีครับสวัสดีครับหลินเป็นสาว Rush Magazine ปี2012นะครับแนะนำตัวเองนิดนึงดีกว่านะครับชื่อเสียงเรียงนามประสบการณ์ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อหลินนะคะก็ประสบการณ์ค่ะล่าสุดเลยค่ะก็คือถ่ายแมกกาซีนค่ะของ Rush ค่ะเดือนธันวาคมค่ะประสบการณ์ล่าสุดนี่เสียวที่ไหนนะครับเสียวทุกที่เลยค่ะเสียวทุกที่นะครับอาถามเลยดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนางแบบหรือว่าเป็นสาว Rush Magazine คุณมีรูปเหรอโอ้โหว้าวน้องนี่อาจจะชื่อนมใหญ่มากไอ้บ้ากามเฮ้ยแล้วก่อนอายมาดูแล้วตอนนั้นนายแบบนี่อุ้ยขาดเลวเลยแล้วก่อนนายแบบนี่ทำอะไรมาก่อนครับก็ทำแล้วโรบิตี้อันนี้ก็ไปอะค่ะแล้วคิดยังไงถึงแบบว่าผันตัวจากเป็น MC Pretty มาถ่ายแบบเซ็กซี่ครับก็คือพี่ที่เป็นแฟนกล้องของรัชหาก็ถ้าทำมาว่าอยากจะถ่ายไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปถ่ายค่ะอ๋อแล้วแฟนว่าไงก็แฟนเหรอคะเห็นรูปก็แอบเคืองๆนิดนึงมีแฟนแล้วไม่รู้หรอกถามแล้วก็จะหลุดออกมาอีกด้วยในร่างกายน้องหลินเนี่ยน้องหลินแฮปปี้กับส่วนไหนของหนูมากที่สุดแฮปปี้ส่วนไหนมากที่สุดถูกต้องโอ้อย่างนี้คุณผู้ชมก็ได้ลุ้นแค่อันเดียวโอ้นี่หรอโอ้ดีมากดีมากเอาเดียวเลยยังได้ๆโอ้ผมว่ารูสะดือแฮปปี้คุณเห็นรูดือน้องเลยเหรอมีจิวโอ้ตุ้มจิว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 ถ้าลงไปเรียกตุ้มอะไรอ่ะตุ้มจิวถ้าชอบส่วนไหนของตัวเองมากที่สุดครับก็เป็นหน้าอกผู้หญิงส่วนใหญ่จะแบบภูมิใจในหน้าอกนะนะฮะไซส์ประมาณ49เวอร์ไหมคะพี่เท่าไหร่ครับ36ค่ะ36โอ้โหใหญ่เท่าหัวเด็กโอ้โหใหญ่กว่าหัวเด็กนะเด็กกว่าคนโง่ไงหัวเล็กโอ้โหนึกว่าแตงโมเลยแล้วเป็นเด็กฉลาดคนนึงโอ้โหแต่ของขอลองดีดูก่อนได้มั้ยก่อนโดนแม่ลูกบอลเนี่ยมันดีดเล่นไงอ๋อคือเล่นเลยแหมน้องไม่ใช่บุญลอยจะเอามาคืนอ่ะถามเลยดีกว่าสเปคของหนุ่มครับก็ขอเป็นผู้ชายไม่เจ้าชู้ค่ะโอ้โหไม่อารมณ์ขันเอ๊ะไม่ใช่ก็ใช่ชอบเป็นผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้ครับอารมณ์ขันแล้วก็อยู่กับเราได้เพราะว่าบางทีเป็นคนที่เหมือนเป็นโรคจิตค่ะมี2บุคลิกคนเดียวยังไงโรคจิตนี่ไม่ใช่โรคจิตบุคลิกแบบไหนบ้างก็คืออย่างบางทีก็อันแรกเป็นคนเฮฮาอันเลิศสนุกสนานก็พออีกอารมณ์นึงก็มันอยากจะเงียบไปเลยอยากอยู่คนเดียวโรคส่วนตัวสูงช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตค่ะตอนนี้ไม่ช็อตอันนั้นมันใจดีกทมเลยแล้วคนละอันแต่ถ้าหนูช็อตไม่ช่วยหนูอายใช่ไหมคะได้ครับก็เป็นช็อตอ่ะแล้วบอกว่าไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้แล้วตัวเองเจ้าชู้ไหมครับไม่ค่ะไม่เจ้าชู้ก็เ
เรียนชอบแบบเดียวกันเอาผู้ชายไม่เจ้าชู้มันมีเสน่ห์ตรงไหนเหรอเห็นก็บอกว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้มันมีเสน่ห์แต่สำหรับเราเรามองว่ามันดีไงก็คือเขาควรจะเป็นคนซื่อสัตย์กับเราใช่ไหมแต่ถ้าแบบเจ้าชู้แบบพี่เพชรจ้าหนูก็ไม่ไหวนะอ่าเนี่ยเอาคนไม่เจ้าชู้มาทางนี้พอกันเลยสองคนน่ะไม่เจ้าชู้แค่แอบชอบและอย่างพี่มันไม่ไหวยังไงก็ไม่เคลียร์นะครับต้องรวยไหมต้องรวยไหมไม่จำเป็นจนได้ไหมจนได้ไหมขอเป็นคนขยันเราโอเคเลยไม่แบบไม่ใช่ประมาณมาเกาะเราแบบนี้ต้องเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ก็เป็นคนใช้จ่ายไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเท่าไหร่เดือนนึงก็4-5 หมื่นก็ถ้าไม่ค่อยช็อปเท่าไหร่ต้องจบปริญญาโทด้วยนะครับไม่ต้องเอาช็อปดิช็อปดิต้องช็อปด้วยดิเอาแบบเต็มที่เอาเต็มที่ประมาณ50,000อ่ะ50,000ที่เราใช้นะโอ้ชิบหายเลยโอ้โหแสดงว่าผมเรียกรวยแล้วครับครับผมแล้วเวลาไปช็อปฝ่ายชายต้องออกตังค์ให้ไหมเวลาเราซื้อเสื้อผ้าอะไรคิดว่าขอแค่บางครั้งที่ต้องมีก็บางครั้งบ้างที่ซื้อให้นะตัวละ199อ่ะซื้อให้นะไอตัว3,000จะใจเองอันนี้ก็นะนิดนึงอันแล้วอย่างสมมุติที่ผู้ชายที่แบบมีแฟนแล้วพาแฟนไปช้อปปิ้งแต่ไม่เคยออกตังค์ให้เลยอย่างนั้นถือว่าโอเคไหมมันก็ต้องดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมีซึ่งอย่าเรียกว่าไม่ค่อยจะมีคือจนว่างั้นเถอะมีน้อยมีน้อยอย่างเขาทำงานเงินเดือนได้แค่20,000เงี้ยแต่อย่างเราทำงานได้เยอะกว่าเขาบางทีจากการที่จะให้เขา20,000นี่ถือว่าพี่เข้ามาวงการแรกเงินเดือนที่7,000เลยนะค่าหนี้ยังไม่พอสมัย60ปีก่อนพี่เป็นคนเด็กกวาดพื้นอยู่ข้างห้องไหนเป็นกราฟิกดีไซน์ครับแล้วทำได้ไหมครับกราฟิกดีไซน์ไม่พอค่าเปียกใช่ค่ะก็ถึงบอกว่าอย่างผู้ชายเขาต้องมีค่าใช้จ่ายของเขาบ้างแล้วเราจะไปเบียดเบียนเขามันก็ไม่ใช่แต่อย่างผู้ชายบางคนที่คุณขับรถสปอร์ตหรูๆคุณใช้ของแบรนด์เนมทั้งตัวแต่ถ้าไปช็อปหรือไปกินข้าวกันคุณไม่ออกเนี่ยมันก็อ๋อกินข้าวออกให้แต่สมมติเวลาหนูซื้อเสื้อผ้าของหนูเนี่ยผู้ชายก็ต้องซื้อให้ไหมพี่อยากรู้ก็ไม่จำเป็นค่ะอ๋อตัวใครตัวมันแต่ถ้าเวลาเรื่องดูแลดูหนังทานข้าวก็ให้ดึงขอให้ถ้าเปิดโรงแรมก็ต้องหารกันครับผมนะฮะถ้าเปิดโรงแรมก็150คนละ150คือละ300คนละ150คนละ150คนละ300ค่าข้าวเบียร์แล้วก็ค่าน้ำส้มด้วยอ๋องั้นก็ประมาณ400คนละ200ทำไหวใช่ไหมคะพี่อ๋อไม่เคยครับผมเนี่ยอยากจะลองดูเหมือนกันครับผมคิดยังไงกับผู้ชายที่ชวนแฟนไปเข้าม่านรูดครับเคยไอ้ดีอยากเป็นบรรยากาศเคยไหมยังไม่เคยเลยอ่ะยังไม่เคยอยากลองเหมือนกันนะเนี่ยอยากพูดขึ้นมาแล้วอยากลองเลยอ๋ออยากลองไปกับใครกับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนเดี๋ยวแฟนดูอยู่ตายเลยไม่ดูหรอครับช่องนี้แบบว่าครับผมหายากแฟนไม่ค่อยดูหรอครับแต่แฟนจะไปดูในแอปพลิเคชันแทนนะครับผมไปดูแล้วมานั่งดูย้อนหลังไปดู YouTube เสิร์ชหายายหลินเนี่ยนั่นแหละไปเสิร์ชหาลูกพี่เลยไม่ไหวอย่างนี้ก็ถ้าสมมติอยากให้ไปก็ไปกับแฟนนะแฟนคนเท่าไหร่แฟนคนที่เท่าไหร่บ้านเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนนะครับมีแฟนมาแล้วกี่คนมีแฟนมาแล้วแฟนจริงนะคะครับแฟนจริงก็ประมาณ3คนแล้วที่ไม่จริงครับไม่จริงก็อาจจะเคยคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยซัดกันเล่นมาถามต่อเลยว่าผู้หญิงก็ซีเรียสกับเรื่องขนาดของผู้ชายไหมครับถามดิละคะใช่ซีเรียสไหมเอาขนาดก็คือมีให้เลือกแค่2ขนาดคือเล็กมากกับใหญ่มากจักรยานกับ10ล้อเอาเล็กก่อนเล็กระดับนี่เลยนี่ปลายไม้เลยนี่งั้นหนูอย่างนี้ซีเรียสใช่ของหนูก็ได้ไหมคะพี่เล็กเงี้ยสมมติว่าเราคบกับคนนึงอยู่ประมาณก็3อาทิตย์แล้วก็ถึงเวลาฟิตเตอร์ลิ่ง3อาทิตย์เองของพี่เดือนนึงสองวันก็พอแล้ว2 วันโอเคพอฟ้าคนแกะทองหักแล้วเล็กแค่นี้เองพูดจะนึกถึงแหนมใช่แกะพลาสติกออกมาแล้วแค่นี้เองรวมถุงยางให้อีก1มิลโอ้โหถามว่าพอผ่านวันนั้นไปเนี่ยคบต่อไหมต้องเลิกกันเลยไหมหยุดคุยเลยไหมก็อาจจะไม่หยุดคุยเลยก็อาจจะคุยกันไปเรื่อยเผื่อถ้าสมมติว่าเขาดีพอที่จะมีส่วนที่จะมาเติมไอ้ส่วนนี้ได้แต่ซึ่งมันยากมากไงก็ควรจะก็คงจะคบอีกสักพักนึงอ่ะแล้วก็แต่ก็คือไปอยู่ดีก็ไปอยู่ดีอ่ะแปลว่าเป็นเรื่องใหญ่ของผู้หญิงเพราะว่า
แขกรับเชิญแทบทุกคนไปหมดเลยครับผมนะครับแล้วมีวิธีการจะบอกเขายังไงบางทีมันเป็นปมด้อยนะบอกได้เหรอคือเรามันก็ไม่กล้าพูดหรอพี่เราตุ้มนะตุ้มพี่ตุ้มตุ้มจิ๋มเนี่ยตุ้มจิ๋วพี่ตุ้มจิ๋วตุ้มจะทำไงดีก็ต้องหาจุดบกพร่องอื่นในการเลิกกับเขาเอาปัญหาจริงอยู่ที่จู่เล็กตอนหลังอาจจะบอกพี่ปากเหม็นพี่แม่งหัวล้านพี่แม่งจนผู้ชายพี่แม่งไม่แมนพี่เลิกก็อาจจะบอกเขาตรงๆไงเผื่อเขาจะแบบเป็นเฮ้ยปมด้อยของชีวิตเขาเนี้ยเราก็ไม่อยากจะพูดตรงๆแล้วก็เลยไปบอกอย่างอื่นว่าพี่หัวล้านเนี่ยนะโอ้ตายกลับมาอีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่เกินไปอันนี้เป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงไหมก็เป็นอยู่ดีค่ะเป็นเหรอเป็นแล้วต้องเฟดเลิกเหมือนกับอันเล็กไหมหรือว่ายังทนได้อยู่หาวิธีการเลิกก็อาจจะเพราะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งบอกพี่ว่ามันก็เหมือนกับต้มหมูครับมันปรับขนาดได้ของผู้หญิงมันก็อาจจะปรับได้แต่ว่าคือบางทีกับการที่มันขนาดใหญ่เกินไปมันก็ไม่ได้มีความสุขในเรื่องนั้นไงพี่แต่ถ้าก็นั่นแหละก็คือเหมือนกันว่าโอเคถ้าไม่ได้ใหญ่เวอร์ขนาดที่เรารับไม่ได้ก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าแบบเกินไปก็คงจะต้องเหมือนเล็กจิ๋วก็ต้องหาวิธีเลิกและอย่างเราเป็นนางแบบอะไรเงี้ยแชร์เพื่อนฟังมันไปเจอพี่แหนมมาแหนมที่ไม่ใช่นักดนตรีหรือกันครับผมก็ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่าสู่กันฟังบ้างอะไรเงี้ยเผาแม่งแหนมระเบิดเผาแหนมระเบิดไม่คิดถึงหัวอกฝ่ายชายเลยครับว่าถ้าไปเจอเพื่อนเราแล้วเขาแบบเพื่อนเราก็มองเป้าคนเก่งแล้วหรอพี่แหนมมาพี่แหนมก็คิดว่าเพื่อนคงไม่ทำอ่ะไม่ทำหรือว่าอาจจะทำรับหลังไงเขาก็คงเกรงใจหมดอนาคตในวงการเพย์บอยเลยนะครับแต่โอ้โหยังไงที่เรียกว่าเร็วสำหรับผู้หญิงประมาณกี่นาทีที่เราเคยเจอมาไม่เร็วมากเลยไม่เลยไอ้เร็วเว้ยไอ้เร็วเว้ยแอร์ในห้องแม่งยังไม่เย็นเลยมันจบแล้วเหรอไม่ถึง10 ทีอ่ะอ๋อมันป้า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 ฟินาเล่ป้าป้าอุ้ยสามป้าเอาแล้วทำยังไงอ่ะไม่ถึง10 ทีและมันจบกันยังไงเขาก็เอ้ยสงสัยวันนี้พักผ่อนน้อยมั้งอะไรทำไมมันถึงได้เลิกขนาดนี้แล้วก็อ้าวเหรอโอเคครั้งแรกเราอาจจะให้อภัยได้แต่ถ้ามีครั้งที่2ครั้งที่3แล้วยังเท่าเดิมอ่ะควรพิจารณาเลิกไหมอย่างนี้เลิกไหมเลิกอันนี้หนักกว่าเหมือนกับมึงอย่ามาเริ่มกูเลยดีกว่าใช่ถ้าอย่างนั้นเราไปช่วยเอาเองไม่ดีกว่าวะสนุกกว่ารู้จุดด้วยแล้วผู้หญิงเขามีอะไรที่เป็นของเล่นของผู้หญิงรู้จุดด้วยรู้จุดด้วยผู้หญิงเขารู้จุดของเขาเองด้วยอันนี้ไม่เคยเล่นแต่เพื่อนส่วนมากเพื่อนจะบอกเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นอะไรนะไวเบเตอร์ไวเบเตอร์ไอซันเขาเล่นไอซันเพื่อนบอกว่าต้องไปลองนะเราจะรู้ว่าเดอะเบสนี่ยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเอามาได้ในสตูมีอยู่2ไข่แล้วจุดอะจุดนี่คืออะไรผมไม่เข้าใจจุดผู้หญิงเนี่ยคริสตัลริสเตอร์ไม่เคยผมทำมาละโมมาก่อนเลยวะโอ้โหวัดโพผมไปนอนเลยมั้งอะตกคืนเลยใช่ไหมคะครับผมตกคืนวัดโพไปนอนน้องวุ้น A12ครับผมเบอร์ตองสถานที่ในการช่วงนี้อาจจะแบบเดี๋ยวใกล้วาเลนไทน์เดือนหน้าอย่างเงี้ยสถานที่ที่อยากจะให้ผู้ชายพาไปเดทน่าจะเป็นที่ไหนครับสถานที่ก็แค่เป็นร้านนั่งกินข้าวชิลๆบรรยากาศดีๆก็พอแล้วเพราะว่าคงไม่มีเวลาไปไกลเป็นผับได้ไหมไม่ไหวอะค่ะไม่ไหวแก่แล้วเหรอครับยังไม่แก่แต่ว่ารู้สึกว่าพอกับการเที่ยวผับไงเที่ยวมาจนเบื่อแก่เที่ยวไม่เหมือนพี่เพชรหรอกเคยเจอนะพี่เที่ยวตลอดเลยคอยว่างโอ้ยอย่ามาพลาดพิงว่าเคยเจอที่ไหนไม่บอกที่ผมไปน้องไม่เจอผมแล้วครับผมเพราะว่าพี่เขาไปบ้านผีสิงนั่งกินเหล้าโอวงไพ่ผู้หญิงเข้าไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่มีผู้หญิงครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับผมในช่วงของเซ็กซี่สนับสนุนโดยลีโอเบียเดทกันมาครั้งแรกปั๊บกำลังจะฟิชเชอร์ลิงแล้วแต่ไม่มีถุงยางทำไงครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวส่วนใหญ่มันจะฉลองถึงนะเฮ้ยฉันเป็นเอทเป็นเอทเลยเห็นไหมแล้วมึงกลับไปเรียกแท็กซี่กลับบ้านที่แบบดูฟังแล้วหูโคตรตื่นเต้นเลยที่ไหนในโรงหนังใช่อันนี้เด็ดจริงเป็นแบบโรงหนังใหญ่ๆในห้างตามข่าวว่าตามข่าวว่าใช่เพื่อนเลยแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อมันท่าไหนก
อยากรู้ว่าท่าไหนลงไปนอนข้างล่างเลยครับเซ็กซี่ซีเพรสยังอยู่กับน้องลินนะฮะน้องลินรัชรินฮุยรินฮุยนะครับโอ้โหใช่เลยอ่ะเพราะรินฮุยเนี่ยขนาดนี้เลยล่ะเอาละครับดูทุกวันหลวงไข่และตอบคำถามครับเชิญครับทานหลวงเก็บขันมาไข่เขียวหลวงละอมด้วยนะครับครับผมนะไม่ใช่ก็อยากให้คุณอมครับครับนี่ทุเรศอีกจริงที่บอกให้ผมก็นึกว่าให้ผมนะฮะทีนี้ก็เชื่อฟังนะครับผมน้องที่น่ารักเอาว่ามาครับคำถามของเราถ้าพูดถึงความใหญ่และความยาวสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรใหญ่ยาวใหญ่ยาวใหญ่ไม่ใหญ่ยาวคิดถึงอะไรใหญ่ยาวเหรอคิดถึงอะไรไอ้นี่ก็จะไปใหญ่ตลอดไอ้นี่ลักษณะชอบใหญ่อย่างเดียวเลยยาวมาทีหลังอ่ะโอ้ยตายแล้วชอบอะไรครับไม้บรรทัดไม้บรรทัดใหญ่ยาวเองแบบเล็กๆเงี้ยจนแบบใหญ่เลยชอบแบบหัวไม่ทีไหมครับปักเข้าไปแล้วดึงออกมายาวไม่ไหวอ่ะเนี่ยอันนี้ยุคม .6 ทับ12ใช่เนี่ยถึงเงี้ยแล้วพี่เพชรอ่ะใหญ่ยาวคิดถึงใหญ่ยาวคิดถึงมะเขือโอ้มันมีหลายขนาดเนาะใช่มีหลายขนาดแต่ของพี่เพชรเนี่ยเหมือนมะเขือเผานิ่มใหญ่แต่นิ่มแตกง่ายเลยบิดที่เดียวหักละอ๋อมะเขือเผาครับผมนะถ้าเหวี่ยงก็ฝึกขาดเลยนะฮะคิดยังไงนะครับถ้าเกิดพูดถึงไอ้เรื่องพวกมะเขือเผาอะไรเงี้ยเรื่องช่วยตัวเองคิดไงกับผู้ชายที่เขาชอบช่วยตัวเองมันน่าจะเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติของบรรดาเรื่องปกติแล้วถ้าเกิดว่าไปเที่ยวอาบอบนวดให้คนอื่นช่วยสาวสมัยนี้เขาคิดยังไงก็ถ้าเป็นในความคิดของเรนนะคะเรนคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนดีกว่าเขาไปฉุดผู้หญิงมาข่มขืนใช่ไหมนี่เขาก็ไปถูกต้องตามกฎหมายคุณรู้ได้ครับกฎหมายก็ไม่รู้เขาก็เปิดกันทั่วไปอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเป็นแฟนของลินเนี่ยลินให้เขาไปไหมถ้ากล้าบอกก็ให้ไปแล้วเคยมีคนมาบอกไหมเคยเหรอใช่แล้วเลิกไหมใจกว้างคนใจกว้างก็บอกแล้วว่าไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ไงแต่ติมอลไม่ได้บอกนะบอกได้ก็คือคุณจะไปที่ไหนแต่บอกจะไปบอกจำได้ก็คือแต่ถ้าสมมติคุณบอกมาคุณไปวันนี้ไปฟิชเชอริ่งเบเบ้กับใครอะไรเงี้ยก็บอกมาไม่ว่ารับได้หรอรับได้แต่ว่าไม่ได้ขี้หึงมากก็ไม่ได้ขี้แล้วแบบเนี้ยเรามีคนอื่นได้ไหมไม่มีอยู่แล้วเราไปฟิชเชอริ่งกับคนอื่นได้ไหมไม่ทำเป็นคนดีคนดีมีศีลธรรมและจรรยาบรรณถูกต้องแต่ว่าห้ามมีเป็นตนนะไปแบบค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยค้างคาวใช่ไปแบบชั่วคราวชั่วคราวไม่ค้างคืนไปแบบผับแล้วก็รีบกลับบ้านบางทีอาจจะแบบเอ้ยให้เขาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วรับได้เหรอรับได้ถ้าเขาบอกนะรับได้จับใครต่อเลยดีกว่าครับใครต่อกับใครใช่ใครดีใครดีโอเควันวาเลนไทน์ปีนี้คุณคิดว่าคุณจะพกถุงยางอนามัยสักกี่อันและใช้กับใครไม่พกได้ไหมคะคือคิดว่าเรื่องการใช้ถุงยางเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันต้องใช้ไหมก็มันทีก็ต้องใช้นะพี่คือป้องกันการตั้งครรภ์สำหรับเด็กๆที่ดูสำคัญมากแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไม่ใช่แฟนแหละครับไปเจอคนถูกใจชอบพอกันมาเดทกันมาครั้งแรกปั๊บกำลังจะฟิชเชอริ่งแล้วแต่ไม่มีถุงยางทำไงครับไม่ได้หยุดเลยไหมไม่ได้จริงๆต้องหยุดต้องหยุดเลยใช่จะบอกผู้ชายไงก็บอกตรงๆเลยค่ะว่าถ้าไม่มีถุงยางก็ไม่ให้ฟิชเชอริ่งอ่ะไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณเคยจะไปมีอะไรกับผู้หญิงมากี่คนใช่ไหมเราก็ต้องถามกับคุณแน่ใจได้ไงว่าฉันปลอดภัยเออเราใช้คำนี้เลยเขาจะได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวส่วนใหญ่มันจะชุดละหนึ่งอันเออโอ้ยขาวแล้วไม่ฉันเป็นเอทมันเอทเลยเห็นไหมทำมึงกลับไปเลยมึงเรียกแท็กซี่กลับบ้านมึงเป็นเอทนี่อันมีเลิกครบเลยครับผมอันมีเลิกครบนะครับกับใครต่อครับครับผม
คุณคิดว่าภาพไหนที่ถ่ายออกมาแล้วทำให้คุณดูเซ็กซี่เหนือคำบรรยายพร้อมโชว์ท่าประกอบผมว่านะผมเจอแล้วล่ะในอ่างอาบน้ำเนี่ยใช่ภาพนี้มันท่านี้สิท่านี้แหวกทุเรียนโบวี่โบวี่เธอกล้ามากเคยมาแล้วเคยมาแล้วอันนี้หน้าสวยธรรมดาหลุดหมดแล้วพอดีพี่เมื่อกี้แอบเดินเข้าห้องน้ำนี่ตรงนี้ได้ลองโพสท่านี้ให้แขกในสตูดิโอเราดูหน่อยสิครับใช่ไหมคะครับมีมือด้วยอันนี้คือแบบก็ไม่เขินนะตากล้องแบบเขามืออาชีพไงเล่าก็แต่คือข้างล่างคือตาก็เป็นตุ๊ดแซ่บหมดนะคะแต่ว่าเข้าออกมาดูแบบโอ้แม่เจ้าเห็นไหมมันเซฟยังไงตรงนี้คือมันให้น้องลองให้น้องลองก็คือตรงนี้ใส่แต่งให้ดูก่อนนะแต่งแต่งโมใช่ไหมก็แบบนี้แม่แล้วก็ขึ้นอย่างนี้โอ้โหไฟหล่นแล้วเชียวโอ้โหแรงสูงนะไปแรงสูงก็ประมาณนี้ข้างล่างใส่เต็มหมดเลยค่ะเราจินตนาการถึงอะไรเวลาเขาบอกให้เราโพสท่าเซ็กซี่แบบนี้ก็คือพอเหมือนถ่ายปุ๊บมันก็เหมือนเราจะไปได้เองว่าเราจะต้องทำหน้ายังไงหรือบางทีพี่บอกว่าจะนิดนึงยิ้มนิดนึงจิกตานิดนึงอะไรเงี้ยก็จะถามให้กระซิบเคยถ่ายคลิปกับแฟนเลยไม่เคยไม่ได้เลยเรื่องนี้ไม่ได้เลยกลัวภาพหลุดไม่ได้หรอกตอนเด็กๆไม่เคยลองเลยหรอไม่เคยเพราะอะไรเราถึงได้กลัวมีแนวคิดให้กับเด็กโง่ๆทางบ้านที่ยังถ่ายอยู่ไหมครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี้ยเราคิดว่าเราเก็บไว้ดูกัน2คนเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี้ยคือเราจะได้คบกันไปถึงเมื่อไหร่แล้วถ้าคลิปนั้นเกิดหลุดขึ้นมาไปถึงแบบพ่อแม่เราเห็นเนี้ยเขาจะคิดยังไงซึ่งแบบเฮ้ยทำไมลูกสาวฉันไม่ทำแบบนี้เราต้องคิดถึงคนข้างหลังอะค่ะเห็นใจพ่อแม่บ้างไม่ใช่ว่าทำกันแบบพ่อแม่เห็นของเราแต่เด็กเขารับได้แต่เห็นของไอ้เด็กผู้ชายข้างบ้านเนี่ยรับไม่ได้เขาก็แบบเอ้ยก็คือถ้าเราไปให้คนอื่นเห็นแล้วเราไปอยู่ในสังคมคนแบบนี่ฉันเห็นเนี่ยเขาไปถ่ายมาแอบเลยภาพหลุดอย่างเงี้ยมันก็ชีวิตเราก็จะเฟลและที่สำคัญไม่รู้ด้วยว่าโตขึ้นอาจจะไปเป็นหมอไปเป็นคนในใหญ่โตเป็นอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยนะครับมีคลิปหลุดออกมาจะไปไม่ได้ไกลนะครับจับใครต่อดีกว่าครับมายังไงก็อย่าลืมถ่ายนะครับผมจะได้ดูนะยังอ๋อแล้วแค่มีหลุดแล้วพี่จะแอบดูดูดีอะไรแล้วดูไข่ลิ้นลัชแมกกาซีนใกล้ถึงวันแห่งความรักแล้วคุณมีแพลนจะทำอะไรกับคนที่คุณรักบ้างที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่จะไปแจกของรักกันหรือเปล่าไปแจกอะไรรักของรักของรักใช่ไหมแลกของรักมีแพลนไหมมีแพลนไหมผู้หญิงอยากไปไหนวันวาเลนไทน์มีแพลนไหมคะใจจริงๆเลยคืออยากจะไปแบบทะเลหรือไปอย่างเงี้ยไปสวีทนิดนึงทะเลนี่มันมีหลายทะเลในเมืองไทยอยากไปที่ไหนมากสุดสมเด็จพัทยาหัวหินชะอามภูเก็ตพีไปสมเด็จอยากเสร็จทุกลายเขาบอกเสร็จทุกลายโอ้เสร็จทุกลายนี่คือหมายถึงว่าทุกคนตั้งแต่ครับใต้ถุนยันลูกเรือเลยอยู่ที่นี่ทำไงก็ไม่เสร็จใช่ไปถึงไปสมเด็จไงอาจจะมีบรรยากาศทำให้ช่วยบิวให้ได้มีพิงหัดทรายทะเลทรายลมเย็นมาพี่เบิร์ดชื่อเพลงพี่เบิร์ดออกรายการบ่อยครับนะอะไรนะมาแล้วจ้าพอดีเพิ่งไปเป็นจ้าสวัสดีจ้าให้มาต้องไปต้องมาสวัสดีจ้าช่วยกันร้องหน่อยจ้าต่อไปสมเด็จไปสมเด็จในค่ำคืนที่โรแมนติกพี่อยากรู้ว่าสาวๆเนี่ยสามารถที่จะบรรลุจุดสุดยอดได้มากที่สุดกี่ครั้งภายใน1คืนครั้งเดียวก็พอแล้วหนูว่าสำหรับเราครั้งเดียวก็พอครั้งเดียวหนักไหมใช้เวลากี่นาทีครึ่งชั่วโมงอ๋อโอเคแต่ผมเคยได้ยินบางคนเนี่ยผู้หญิงได้เป็น10เลยนะแบบอาการมีไหมมีเพื่อนเป็นแบบนี้ไหมก็มีบ้างมันคนละสไตล์แล้วแต่ละคนนะก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะต้องติดพอสมควรแล้วการจะสวีทกันเราคิดว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีส่วนช่วยไหมช่วยมากเลยสำหรับสาวคนบิ้วก่อนใช่ซัดลีโอถ้าคนละหลังคืออย่างผมคืออย่างผมไม่กินไงครับแต่ผู้หญิงกินผู้หญิงกินได้ไหมเฮ้ยเก่งไงกูไปไหนวะเปรี้ยวแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นผู้ชายก็คงแบบพันอยู่บนหัวเลยใช่ไหมถ้าถึงทำเราขนาดนี้จริงๆอ่ะเป็นพี่จะมีอารมณ์อยู่ปะมีพี่ก็พี่เต็มร้อยสติเต็มร้อยขอให้ไอ้ฝั่งตรงข้ามแม่งเมาแป๊ดไปก่อนพี่จะนิ่งอยู่โอ๊ย
วยแล้วจะอ้วกหนูคืออ้วกไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องแค่แบบกึ่มๆเบาๆให้ดูเซ็กซี่คุณพี่บางคนเตรียมกระโถนไว้เลยเรามีแกล้งเมาไหมมีแกล้งเมาไหมผู้หญิงแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเมาดิบเมาดิบเมาดิบคือคุณกินแล้วไม่ได้เมาหรอกแต่แบบเอออย่างเงี้ยแกล้งเมาหรอมีไหมมีเพื่อนเป็นแบบนี้ไหมมีเพื่อนแบบนี้ไหมก็เพราะว่าคนที่เมาจริงตลอดครับผมจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มตลอดก็มีค่ะมีเอาเวลาเราชอบใครสักคนนึงเนี่ยในผับเองเรามีวิธีการบอกเขาไงเป็นคนที่อายนะจริงๆถ้าชอบใครอ่ะจะแบบไม่บอกอะไรเลยไม่บอกแอบมองแล้วก็แบบมองแล้วถ้าเขาไม่รู้ทำไงก็ผ่านไปก็ผ่านไปเลยเอาเวรกรรมโอ้โหแล้วสเปคเราอ่ะสเปคที่ดูผู้ชายคนนี้แบบใช่เลยก็ค่ะขอขาวสูงจะสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่180ละกันโอ้โหนายแบบแล้วก็ดูแบบจบแล้วจบแต่170แล้วไม่ต้องไปถึงว่า80เป็นผู้ชายอารมณ์ขันครับผมแต่ไม่ใช่ไก่ครับนั่นแหละก็คือจะให้ฮาก็คือเหมือนประมาณว่าชอบผู้ชายที่สีขาวส่วนอื่นดำได้ก็ส่วนอื่นก็ต้องดูทีหลังเนี่ยนานไหมกว่าจะได้ดูกันเนี่ยนานไหมเหรอใช่ได้เอ็นดูกันเนี่ยดูเอ็นเอ้ยเอ็นก็ได้เออถูกแล้วนะต้องเอ็นดูนานแค่ไหนถึงจะได้ดูเอ็นเนี่ยสัก2-3อาทิตย์2-3อาทิตย์หรือไม่ก็อาจจะเป็นเดือนแล้วแต่ไอ้2-3อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยคือต้องมีการคุยพูดคุยกันตลอดทุกวันใช่ใช่อ๋อไม่ใช่ว่ามาทำมาหายหายอะไรอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะแล้วใน1เดือนเนี่ยต้องไปเจอหน้ากันประมาณสักกี่ครั้งเพราะบางคนใช้แค่คุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวใช่มั้ยก็อาจจะเจอกันสักอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งขึ้นไปอ๋อโอเคถ้าพี่ให้เลือก3ที่นะครับนั่นก็คือครั้งแรกที่ไปประกอบกิจเนี่ย1คือห้องเรา2ห้องเขา3บนรถก็เป็นห้องเราแล้วกันห้องเราเพราะว่าใช่ทำไมต้องเป็นห้องเราเป็นห้องเขาไม่ดีกว่าเหรอหรือยังไงไม่รู้สิคิดว่าเป็นห้องเราอ่ะดีสุดปลอดภัยสุดแล้วห้องเราเพราะเรารู้ตัวเองว่าเรามีใครหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้แล้วจะขึ้นไปยังไงอ่ะขอยังไงขอตรงเลยเหรอขอยังไงขอไงพี่จะขึ้นไปถึงปุ๊บจอดรถเสร็จปุ๊บพี่ขึ้นไปอึ้มไม่ได้ไม่ได้ขอแค่นี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงยังไงยังไงขึ้นไปอึ้มขึ้นไปอึ้มยังไงก็คือเราต้องดูเชิงก่อนไงสองครั้งเพราะแบบเลยเขามีท่าทีคือเราดูรู้ว่าผู้ชายคนนี้หวังหรือไม่หวังว่าสมมุติหวังอยู่แล้วล่ะหวังแน่นอนมาส่งขนาดเนี้ยชื่อแม่งหวังก็ต้องดูก่อนสักเอ้ยเราต้องมีเล่นตัวนิดนึงสัก 2-3 ครั้งว่าเอ้ยส่งข้างล่างพอนะอะไรอย่างงี้ก็2-3ครั้งนี่ไม่ไปละไม่เอาง่ายๆคือผู้ชายอ่ะหวังแต่ว่าเขาไม่ได้เอ่ยปากอะไรคือไปส่งที่คอนโดซึ่งเราจะชวนขึ้นไปยังไงเขาผู้ชายควรจะพูดยังไงพูดยังไงเพื่อจะได้ขึ้นไปไม่นะคือรู้อยู่แก่ใจแล้ว2คนเนี้ยรู้อยู่แก่ใจขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงดิแต่ผู้ชายก็เกรงใจกลัวไม่แมนหรือกลัวไม่สุภาพบุรุษเขาควรจะขอเองไปอึ๊บแป๊บนึงไปอึ๊บไปอึ๊บขอห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอน้ำสักแก้วได้ไหมขอน้ำสักแก้วก็ฉี่ไงสัก 2-3 ช็อตเพราะว่ากินไปหลายช็อตเข้าใจแล้วคือขึ้นไปขอขึ้นไปเข้าน้ำครับไปปล่อยน้ำจากแก้วลุงหรือขึ้นไปปล่อยเสร็จแล้วก็ทำแซงเมาแล้วก็นอนบนเตียงแล้วนี่พักกันแป๊บนึงดีกว่าในช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมกันนะครับกับน้องหลิน Rush Fantasy ปี 2022 ดูสนับสนุนโดย Leo Beer ที่แบบดูฟังแล้วโหโคตรตื่นเต้นเลยที่ไหนในโรงหนังโรงหนังใช่อันนี้เด็ดจริงเป็นแบบโรงหนังใหญ่ๆในห้างตามข่าวว่าตามข่าวว่าใช่เพื่อนเลยแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อมันท่าไหนก็อยากรู้ว่าท่าไหนลงไปนอนข้างล่างเลยผู้ยี่ผู้ยำแขกรับเชิญในรายการมาเลยเอ้ยตีแตกเลยเอ้ยท่าทางจะหนักแล้วพี่เรามาเลือกเกมกันดีกว่านะครับว่าเกมไหนนะครับที่น้องหลินหุ้ยของเราจะเล่นนะครับ
เบอร์2เบอร์2เบอร์2เอาละครับเธอเลือกเบอร์4เบอร์4นะครับปากดีปากเด็ดเสร็จแน่เออๆๆสำหรับเกมนี้นะครับผู้แพ้เนี่ยจะถูกทำโทษนะครับโดยการแทงปลาไหล10ครั้งแล้วส่งเสียงว่าไม่ไหวแล้วเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วแสบจังเลยเสียวครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปจัดเกมกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็ใกล้จะแข่งขันแล้วนะครับครับคุณต้องรับฟังกติกาก่อนนะฮะก่อนอื่นทั้งสองท่านจะต้องเอาช้อนเนี่ยคาบใส่ที่ปากแล้วก็วิ่งไปนะครับปักลูกปิงปองนะครับมาไว้ที่นี่ในเวลา1นาทีใครทำได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะปกติเคยอมอะไรบ่อยไหมครับไม่ไหนลองอมให้พี่ดูเลยสินะครับไหนลองอมให้พี่ดูเลยนะครับเรียนเต้นตลกไปดิฮะพอแล้วครับผมอมมิยอมนะครับไม่ได้แล้วพี่โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าตีกันนะครับแล้วแข่งขันจะตีกันนะครับพร้อมเริ่มครับโอ้โหมาแล้ว1ลูกครับมาแล้วครับมีการบีบคอผมว่าเปลี่ยนเป็นบีบนมง่ายกว่านะครับคุณน้องหญิงใช้ปากได้เก่งมากนะครับคุณพิมตามมาติดคุณพิมครับไวหน่อยครับโอ้โหเราจะต้องใช้ภาพสโลโมชันเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ทีมงานได้สโลภาพไปดูนะครับปัดปัดปัดคุณยิ้มเป็นฝ่ายชนะครับพี่ไม่เคยชนะเกมนี้กับใครเลยนะเฉียดกันไปแค่ 0.3887 เท่านั้นเองนะครับเรามาดูบทลงโทษของผู้แพ้ดีกว่าอย่างที่ผมบอกครับแทงปลาไหล10ครั้งส่งเสียงว่าไม่ไหวแล้วเสียวด่างจังเลยเฮ้ยเสียวจุงเบยเสียวจุงเบยเสียวจุงเบยนะครับเชิญเลยครับมาเลยนะครับแทงไม่เป็นอ่ะแทงไม่เป็นไม่ชอบแทงพี่แทงให้ดูไหมสอนแทงเลยคะได้เอาเลยครับคุณฮิมเดี๋ยวซ้อมร้องก่อนนะครับเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วเสียวจุงเบยไม่ไหวใส่ฟิลลิ่งหน่อยฟิลลิ่งเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วมันลิ้นสีดวงแม่งจะแตกอยู่ที่ขอบรูโตของคุณอะไรทั้งคุณเสียวอย่างนี้ครับรุ่นลงนี้ครับมาเลยเนี่ยเทปรายการผมมีคุณค่านะครับผมเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วร้องด้วยครับกิมมิกที่การร้องครับ3 2 1ปฏิบัติครับเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วไปเร็วเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วต่อเร็วอีกเร็วเร็วเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วเสียวอีกเร็วต่อเดี๋ยวนิ้วยันตูดนะเสียวจุงเบยไม่ไหวแล้วอีกเสียวหนึ่งเสียวโอ้ยโอ้โหดูน้องเขาเสียวจริงอะไรจริงโอ้อีกนิดหนึ่งเสียวจุงเบยอีกนิดหนึ่งโอ้ยพี่มาทำก่อนโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะพาออกไปเที่ยวข้างนอกครับนะครับเดี๋ยวกลับมากับรายการดูสวีทสนับสนุนโดย Leo Beer ขอรอใช่ไหมที่แบบดูฟังแล้วหูเขาตื่นเต้นเลยที่ไหนในโรงหนังโรงหนังใช่อันนี้เด็ดจริงเป็นแบบโรงหนังใหญ่ๆนะฮะตามข่าวว่าตามข่าวว่าใช่เพื่อนเลยแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะมันท่าไหนก็อยากรู้ท่าไหนลงไปนอนข้างล่างเลยI'm sexy and I know it. Yeah. When I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in the speedo trying to tan. เอาครับตอนแรกเราสู่รายการดูสวีทในช่วงสุดท้ายนะครับครับผมเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแฮงเอาท์ใช่แล้วพี่เพชรก็จะมีคำถามเด็ดๆคำถามโดนๆนะฮะที่จะไปพูดคุยนะครับในสถานที่ต่างๆที่เราจะออกไปด้วยคำถามสัปดาห์นี้คือแน่นอนครับสัปดาห์นี้ก็จะบอกว่าเคยรีบไหมเวลาจะฟิตจะวิ่งแต่เวลาไม่พอนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้แกะเสื้อผ้าออกมาเลยแล้วสถานการณ์เป็นยังไงลองไปถามคนในคลับกันดีกว่าครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ฟังกี้วิลล่านะครับเรามาทำความสำรวจความคิดเห็นของสาวๆในฟังกี้ดีกว่าว่าสถานการณ์ที่
ยากจะฟิชเชอริ่งกันจนใจจะขาดนะครับไส้กรอกจะทะลุออกไปกับเป้ากางเกงอยู่แล้วเนี่ยสาวๆเนี่ยนะครับเขามีแม้จังหวะที่ถอดเสื้อกันไม่ทันและที่ที่ถอดไม่ทันเนี่ยมันคือที่ไหนถ้าอยากรู้ตามผมมาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับที่เพิ่งไปครับขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับสวัสดีนะครับจากดูทีวีนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับบิวตี้ค่ะน้องบิวตี้ครับพี่จ้าขอถามนิดนึงครับว่าในชีวิตเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะครับแบบอยู่กับแฟนหรืออยู่กับใครก็ได้นะครับแล้วมันฉุนละหุกมากถึงขนาดแบบถอดเสื้อไม่ทันไหมอย่างนั้นเหรอไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเหรอครับทุกทีมีการเตรียมพร้อมวางแผนไว้เสมอก่อนเตรียมพร้อมที่จะออกรบล่วงหน้าไม่มีแบบฉุนละหุกเลยเหรอมีไหมมีไหมแบบนั้นเหรอไม่มีค่ะไม่มีอาจจะดูว่าอาจจะแบบเป็นเด็กดีไงก็เลยไม่เคยมีแล้วถ้าสมมุติว่าคิดว่ามันจะมีคิดว่าที่ไหนน่าจะเป็นที่ที่แบบถอดเสื้อไม่ทันที่ไหนอะคะที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังอุ๊ยแกฉันแม่งถกกระโปรงแทบไม่ทันมีไหมเพื่อนก็ไม่มีแนวนั้นเหรอมีไหมไม่มีด้วยโอเคไม่เป็นไรครับมอบของขวัญจากทางดูทีวีก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับจากรายการดูสวีทนะครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อแอปค่ะคุณแอปออมค่ะน้องออมครับเรามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถามว่ามันมีช่วงเวลาบ้างไหมที่มันฉุนละหุกในการที่แบบเรากำลังสปาร์กกับใครจนถึงขั้นแบบว่ามันถอดเสื้อผ้าไม่ทันของเพื่อนก็ได้เพื่อนเคยเล่าให้ฟังในรถในรถคนนี้ในรถแล้วของหนูแล้วครับในโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์พี่ว่าไม่ต้องถอดดีกว่าไหมครับนั่นมันถ้าถอดมันจะก็ไม่ได้เลยอ๋อเพราะว่าฉันใส่กางเกงยีนมาโอเคโอ้โหสองนี้วัยรุ่นมากนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไม่เป็นไรครับเรามีเสื้อจากทางดูทีวีนะมอบให้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับเสร็จจอนแล้วครับสวัสดีครับจากรายการดูสวีทนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมสาวน้อยไทยซีไม่ใช่ชื่อหลุยค่ะน้องหลุยนะครับโอเคพี่เจ้าขอถามนิดนึงแล้วกันนะครับว่าพอนะได้เคยไหมครับที่บอกว่ามันมีเวลาฉุนละหุกในช่วงเวลาของการจะฟิชเชอริ่งเนี่ยจนถึงขั้นถอดเสื้อไม่ทันแกะของไม่ออกถามว่าเคยไหมหรอถูกต้องครับเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นไหมแต่ว่าช่วงเวลาที่แบบมันกระชั้นชิดใช่ไหมใช่แล้วคนมันก็อาจจะเยอะหรือมันที่มันแคบเลยเราก็ต้องโฟกัสไปที่ตรงจุดนั้นก่อนเลยจะได้บอกว่าเป็นการประหยัดเวลาไปในตัวแล้วสถานที่ที่มันฉุนละหุกอันนั้นมันคือประมาณแถวไหนครับอินคาเลย อินคานี่คือวงดนตรีแหละครับใช่แล้วมาเกมนี้ฉันก็รู้โอเคขอบคุณมากครับเรามีเสื้อทางรายการของเรามอบให้นะครับขอบคุณค่ะทางอันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจ้าขอถามหนูหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยไหมมันมีสถานการณ์ที่ทำให้เรารีบจนถึงขนาดถอดแกะเสื้อผ้าไม่ทันถอดไม่ทันเลยเหรอถอดไม่ทันถูกต้องไม่มีคือต้องฉีกเอาเลยฉีกเอาเลยเหรอครับเหมือนซองมาม่าอย่างเงี้ยเหรอเหมือนแรดอ่ะโอ้โหถ้าฉีกเนี่ยนึกไม่ออกถ้าถกขึ้นเนี่ยนึกออกนั่นแหละฉีกเสื้อเราหรือฉีกเสื้อเขาก็นะเอาฝั่งนู้นฝั่งนู้นขอได้มั้ยครับว่าขอรู้ได้มั้ยว่ามันเป็นสถานที่ประมาณไหนถึงต้องใช้การฉีกคือแบบว่าสถานที่มันก็ไม่อะไรหรอกพี่แต่ว่าอารมณ์มันแบบไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วมันฟุ้งซ่านอย่างงี้อ๋อโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขออนุญาตนั่งด้วยหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองชื่ออะไรครับชื่อกิฟค่ะคุณกิฟครับคนทางบ้านของรายการดูสวีทนะครับมีคำถามสาวๆนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีชั่วโมงเร่งด่วนไหมสำหรับสาวๆถึงขั้นแบบว่าเวลาจะฟิชเชอริ่งแล้วมันถอดเสื้อผ้าไม่ทันส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่ไหนครับที่บ้านค่ะที่บ้านทำไมต้องรีบถึงถอดเสื้อผ้าไม่ทันคือว่าตื่นสายค่ะไปทำงานไม่ทันทำมันเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะคือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขาแวะมาเยี่ยม1นาทีเสร็จเรียบร้อยสวยแล้วโหนี่ขนาดอยู่บ้านยังต้องรีบเลยนะครับใช่ขอบคุณมากครับเรามีเสื้อทางดูทีวีมอบให้ขอบคุณมากนะครับเราก็รู้กันไปแล้วนะครับว่าสาวๆส่วนใหญ่นะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่เราไปถามมานะแต่ตอนนี้เริ่มอยากจะรู้แล้วแหละนะครับว่าแขกรับเชิญในรายการมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไปเจอกันเลยดีกว่าเอาละกลับเข้ามาแล้วในสตูดิ
โออยู่กับพี่ปิ๋มนะครับ Crush Magazine 2012ถ้าเป็นเราจะทำยังไงสถานการณ์ไหนดีกว่าที่มันไม่ทันถึงขนาดไม่ต้องถอดก็ได้ถกอย่างเดียวถกอย่างเดียวใช่ไหมพี่ก็คงอาจจะเป็นฟิลแบบเมาทั้งคู่เลยเมาทั้งคู่เลยก็แบบนี่นี่สายเมาดีกว่ารู้เลยเมาทั้งคู่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีจงจำเลยท่านรู้สึกว่าแบบเออมีอารมณ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจัดการเลยจัดการเลยถกเลยถกอันเดียวไม่ต้องถอดแล้วแล้วเคยไหมไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะไอ้เรื่องที่ไม่ถอดเนี่ยทั้งชายและหญิงเนี่ยมักจะเป็นเอาท์ดอร์เพราะมันถอดไม่ได้เพราะคนมันเห็นเอาท์ดอร์ที่ไม่เคยนะเอาท์ดอร์เคยรู้มาเงี้ยเอาท์ดอร์ใช่ไหมที่แบบดูฟังแล้วหูคนตื่นเต้นเลยที่ไหนในโรงหนังโรงหนังใช่อันนี้เด็ดจริงเป็นแบบโรงหนังใหญ่ๆในห้างตามข่าวว่าตามข่าวว่าใช่เพื่อนเลยแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อมันท่าไหนก็อยากรู้ว่าท่าไหนเป็นฟิลแบบคือลงหนังในตอนกลางคืนแบบมันนั่งอย่างนี้เก้าอี้ทุกคนต้องนั่งและยังไงลงไปนอนข้างล่างเลยไปเรื่องจริงพี่ที่ไหนในโรงหนังในโรงหนังเป็นรอบดึกๆที่มันไม่มีคนแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วในโรงหนังเนี่ยเขาจะมีกล้องอินฟราเรดอันนี้คือเขาจะส่องมาเนี่ยเขาจะเห็นเลยเว้ยว่ามีตรงไหนอะไรทำหอกเหวอะไรกันอยู่ตรงจุดไหนว่าแล้วน้องๆต้องระวังอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นบางทีอาจจะอยากโชว์ไงโรคจิตเรียกว่าไอ้เด็กที่มันดูกล้องวงจรปิดเนี่ยแม่งคุ้มขาตัวเองอยู่หน้ากล้องด้วยเหรอเรียกคนกูแม่งพันลงกันรวมกันระหว่างที่ทุบขาตัวเองด้วยโอ้โหแล้วก็อีกที่นึงคือในห้องน้ำผับห้องน้ำที่ผับอันนี้มีโอกาสเหรออันนี้ต้องเป็นแฟนไม่เคยเห็นเลยไม่อันนี้ต้องเป็นแฟนกันหรือว่าเพื่อไปสปาร์กกันอันนี้ที่ดูว่าเลยนะคะคืออยู่ในร้านเป็นร้านของเพื่อนซึ่งเป็นร้านเหล้าเป็นกลุ่มผับร้านเดียวไม่เว้นไม่ใช่เราเจอมเขาเหมือนประมาณว่าอยู่คนละโต๊ะกันอ๋อแล้วเขาเพิ่งมารู้จักกันนั่นแหละแล้วขึ้นไปห้องน้ำชั้นสองซึ่งไม่ค่อยมีคนเข้าแล้วเด็กเสิร์ฟไปถ่ายมาให้ดูโอ้เด็กเสิร์ฟก็โคตรเลวไอ้นี่ผมเคยเห็นไอ้นี่เป็นแบบเด็กเสิร์ฟนั่งเจอผมไปที่ร้านเด็กเสิร์ฟถ่ายมันยื่นมือยังไงอ่ะใช่เห็นเลยไอ้นี่ชายหญิงแต่เนี่ยหญิงแล้วห้องน้ำผู้หญิงกับห้องน้ำจะมันติดกันแล้วตีเป็นฝ้าไม้บางๆเฮ้ยอะไรวะใครเปิดแล้วโป๊ะทำเละในห้องนั้นอาจจะไม่ใช่หญิงอาจจะเป็นชายหญิงเอาล้อเป็นเสียงของผู้หญิงเรายืนรอเลยครับทำไมพี่ไม่ปีนดูรอออกมาดูหน้าโหสวยแป้งยอมเลยหญิงสนุกสนานมากครับสำหรับ1ชั่วโมงเต็มๆกับน้องเอ๋นะครับวันนี้เราขอขอบคุณน้องเอ๋มากนะครับขอบคุณครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยครับก็ฝากผลงานนะคะรักชายกสิทธิ์เล่มเดือนธันวาใครยังไม่มีก็ไปหาซื้อมานะคะจะได้รู้ว่าหลินเซ็กซี่แค่ไหนแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปเรื่อยๆของหลินแล้วกันค่ะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับครับผมเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีนะครับกับลีโอเบียครับผมแล้วก็ต้องสำหรับใครที่อยากจะดูเทปย้อนหลังของน้องหลินเข้าไปกดไลค์ให้ได้นะครับที่ Facebook นะครับหรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะครับดูทีวีครับทุกช่องทางแน่นอนครับตอนนี้ก่อนจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวให้น้องหลินเนี่ยโพสท่าสวยๆก่อนจากกันแล้วครับผมจ้าไปสนับสนุนโดย Leo Beer